พอแล้วโอเคโดนแล้ววัดสิครับวัดสิครับหมดสปูนหมดก่อนหลายจะหมดลอกแล้วไฟใหญ่เปล่าเก็บเก็บเก็บสวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้อยู่กับเมมี่อีกแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะทางด้านนี้ค่ะเห็นมองเห็นหนุ่มๆไหมคะนี่วันนี้เรานำแรงงานหนุ่มๆมาช่วยตีปลาบึกนะคะวันนี้มาตกปลาบึกปอป้าวนอีกแล้วครั้งที่แล้วเจ็บใจไงข้องใจฝนตกปลาไม่ค่อยกินเนี่ยวันนี้มาย้ำแค้นใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งก็คือบ่อเนี้ยก็จะเป็นบ่อตกปลาบึกปลาสวายบุฟเฟ่เอาปลาออกได้หมดค่าคัน200บาทเท่านั้นเองนะคะตกได้กี่ตัวเอากลับได้เลยอ่ะนี่มือปั้นน้องเอกตอนนี้ก็ผสมเหยื่อแล้วก็อ่อยมาเรียบร้อยแล้วเนาะสักพักนึงนะคะนี่เด็กปั้นนะเนี่ยครั้งที่แล้วเป็นไงพี่ฮะครั้งที่แล้วเป็นไงก็ต้องถามฟิล์มแหละเป็นยังไงอะครั้งที่แล้วอะหมดรำไปกินกระสอบนี่วันนี้น้องโน้ตมาด้วยนะคะจากอันลัวนะคะแล้วก็น้องปอนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมเหยื่อกันใหม่นะหมดไป1ถังแล้วนี่ก็เตรียมลำเป็นถุงแบบนี้มาเลยนะแพ็คมาแบบพิเศษพิเศษเลยลำเนื้อละเอียดมากนะดูดิเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เหยื่อตัวนี้รำซากุระนะจ๊ะตัวนี้มีสารอาหารต้องบอกว่าหลายอย่างมากเกรดพรีเมียมใส่เข้าไปหลายตัวมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้น้องฟิล์มแกะลำที่เราเทไปเมื่อกี้นี้ประมาณ10กิโลนะเราใส่ลำซากุระลงไปตัวนี้สารอาหารอัดแน่นนะคะแน่นอนใส่ไปสัก2ถุงได้อยู่2ถุงแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะเติมกลิ่นปลาป่นนะคะของชัวเบดเหมือนกันอันนี้เป็นซองใหญ่แต่ว่าซองเล็กแบบนี้ก็มีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นขนาดทดลองอันนี้เป็นขนาดไซส์จริงนะนี่เอามาใส่ด้วยใส่สักนี่อะไรเนาะ1ซองพอฮะซองนั่นแหละกินแรงกินแรงมั้ยได้อยู่นะนี่แหละผสมได้เลยจ้ะรบกวนมั้ยได้ไปเลยนี่เราค่อยๆเติมน้ำลงไปเนาะแล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้นะคะเราใช้สาย N Buffalo Big Game 30ปอนด์แล้วก็นี่มาดูอุปกรณ์อันนี้เราตั้งลายไว้ประมาณแขนหนึ่งนะน้องฟิล์มก็คือทุนแบบนี้แล้วก็ตะกร้อเราชิ่งแบบสั้นๆเลยเนาะเพราะว่าปลากินลูกมาดูกินลูกเลยแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์ประมาณเบอร์14ได้ไหมได้ประมาณ14 15ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องปั้นลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวให้น้องฟิล์มเป็นคนปั้นแล้วเราต้องตีไก่ด้วยนะน้องฟิล์ม50 60ครับพี่50 60เมตรนะก็คือแกนในเราให้แน่นๆไว้ก่อนนอกๆข้างนอกเราปั้นแบบให้มันเบาๆหน่อยเบาๆค่อยๆฟุ้งออกเบาลงหน่อยให้มันสามารถโปรยช้าๆฟุ้งๆนะคะนักปั้นเราหลายคนมากครับเมมี่นอนนะวันนี้นอนรอเลยเอา
ี๋ยวมันก็มาใหม่เขานะตั้งที่มาแล้วคุณยูยูเฮ้ยโดนแล้วตัวแรกตัวแรกเราประเดิมตัวแรกเลยนะครับกินแล้วมันวิ่งย้อนเข้ามาขึ้นไม่ลอยคุณไม่จบไปลอกไม่ลอกไม่ออกดูดิเออแต่สายวิ่งใช่ไหมเมื่อกี้สายวิ่งออกดึงดึงดึงสายดึงนี่ต่อนะระวังต่อนะแล้วอือแล้วไปไปแล้วตัวนี้โอ้สู้เหมือนไม่มีแรงอ่ะไปนู่นแล้วอ่ะสายตัวนะครับเฮ้ยเอ้ยปอนน้องขึ้นมาติดต่อเหรอได้อยู่ออกไหมออกแล้วออกแล้วว้าไม่เอาไม่ใช่ปืนสำลายไม่ต้องใต้แพ้ไม่เอาเฮ้ยใจดีปอนน้องเอกจะต้องแบบจับหางเออนี่มาถึงบ่อประวนแล้ววันนี้ไม่ฟาวมาบึกตัวแรกก็เฝ้ากันอยู่สักพักนึงนะผมไปแล้ว1ถังตัวนี้มันเป็นแค่ออเดิร์ฟเดี๋ยววันนี้จะมารัวๆอีก10ตัวใช่ไหมปอนอะไรนะพี่มองหน้าฟิล์มกดดันลำซากุระนำซากุระครับตัวนี้มาถึงแล้วบอกประวนโอเคลวกจิ้ม จัดเลยไหมเฮ้ยแดกแล้วเฮ้ยแดกแล้วอันไหนเมวัดเลยเมวัดเลยขอดแล้วได้ขอดก่อนเลยตึงขออีกเดี๋ยวตึงยังถูกไหมอ่ะช้าไปแล้วเก็บอีกเก็บอีกอยู่อยู่วันนี้วันนี้เหรอพอแล้วโอเคเก็บคนอื่นเลยไหมเก็บคนอื่นเก็บคนอื่นไม่ขวานี่ไม่ถนัดเลยเนี่ยอ้าวไม่หรอสรุปใช้ซ้ายใช่ไหมใช้ซ้ายเอาแล้วเอาเล่นไปเล่นไปอยู่เลยมาแล้วเมฆเหรอบึกป๊อกอีกหนึ่งตัวป๊อกก็เรียกกระดูกแน่เดี๋ยวก็รู้จริงปะเนี่ยเฮ้ยมันป๊อกผมมันยังไงวะตอนแรกมันเหมือนมันไม่ค่อยสู้นะเอ้ยมันดื้อทำวะตัวป๊อกไม่ป๊อกเอาเบรกเข้าหน่อยมามาแล้วแล้วเราจะเอาขึ้นยังไงครับอุ้ยสายตัวเท่ากันเลยนะโอ้ยตัวนี้สั้นด้วยเออช็อตเหรอไม่ไม่เชิงช็อตแต่สั้นอยู่มาตัวที่2ติดๆกันเลยตัวแรกน้องปอนเยอะไปรอไม่นานนะรอไม่นานรำซากุระนะคะนี่เริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วนี่ก็ลากออกเบาๆนะคะตัวนี้แอบลุ้นแทบตายคิดว่าไม่อยู่กินไหมปอนตากินอีกตัวแล้วอันไหนวะปั่น3คันโอ้แกรกปั่นไม่ทุ่นมันจมไปแล้วก็งงอยู่ว่าอันไหนคันไหนใช่ไหมมาใกล้กันจัดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปแล้วน้องบอลโหเมื่อกี้นี่ก็เดี๋ยวนะกำลังนั่งกันแบบจะหลับอยู่แล้วอะพอยี่ศกขึ้นกระโดดน้ำตุ้มบอลวิ่งลงมาผมต้องลากแพเอียงเลยอะเอ้าใหญ่ไหมตัวนี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ10โลรวมๆ10โลได้ไซส์พอๆกันนะพี่น้องไม่มาเยอะมั้งอ่ะเยอะไปเลยเหลือเวลาทั้งคืนนั่นเหรอเก็บแรงไว้คืนอีกอ่ะมาแล้วอุ้ยตัวโตอยู่นะตัวเนี้ย
ตัวนี้อ้วนได้อ้วนครับตัวที่10ว่ะอีกหนึ่งตัวติดกันเลยโอ้โหตัวนี้สายเฟรียบไปนู่นเลยตอนแรกฟอร์มไม่เจอคิดว่าไม่อยู่อ่ะมันย้อนนี่ต้องปล่อยไว้มันกินย้อนมันว่ายวนดิ่งจริงเว้ยงั้นเลยพี่งั้นเลยฮะงั้นเลยพยายามงัดอยู่แต่คนมันไม่มีแรงไงเฮ้ยไปทางนู้นพี่เดินตามเดี๋ยวมาดื้อจริงเว้ยใหญ่ไหมมาเฮ้ยดื้อเว้ยเฮ้ยมาให้แล้วว้ายตัวเข้ากันเลยเสร็จยังเอาเลยเอามาแล้วปลาวนนะคะปลาบึกบ่อปลาวนอีกหนึ่งตัวไซส์สวยๆรัมซากุระนี่ตีถมๆไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก็เข้าก็จะเริ่มกินถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราปลูกปลาไว้ก่อนนะร้อยเหงือกใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราจะไม่ผูกยาวให้มันว่ายคือให้มันว่ายอยู่ตรงนี้คือเอาให้หัวมันเวลามันสะบัดตัวแล้วหัวมันลอยครับออกซิเจนมันจะเข้าตัวตลอดเข้าปากตลอดพอเวลาผูกยาวมากๆครับมันจมน้ำตายเคยได้ยินไหมครับปลาจมน้ำตายใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันโผล่ออกมาเนี่ยมันได้หายใจมันก็เหมือนปลาขึ้นหายใจครับให้หัวมันลอยหน่อยนะให้มันรับออกซิเจนได้นี่ปลามันเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วก็ตีสั้นลงนิดนึงโอ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมปลายี่สกกระโดดเมื่อกี้นี่คือปลาบึกมันเข้ามากินเนาะแล้วเหมือนปลายี่สกตัวเล็กๆอ่ะที่มันมาเก็บเศษลำกินอยู่แถวๆนี้มันแตกตื่นไงแล้วมันก็กระโดดหนีนี่โอ้โหเต็มเลยอ่ะดูดิมันเริ่มเข้ามากินแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วแหละคันนั้นแหละเอาเลยเหรอวงดันขึ้นนิดนึงอันแหละดันขึ้นปัดถึงเนี้ยปัดเฮ้ยอยู่ป่ะอยู่อุ้ยมันสู้อ่ะสายตัวนะพี่สายตัวนะมาสายตัวนะครับมารอบนี้สายครับสายครับมาป่ะพี่เมนไปนู่นแล้วปลาใครวะปลาเราลีตกใจว่าปลาใครอุ้ยมันวิ่งย้อนมันย้อนพี่เมนเร็วมันย้อนว่ะเข้าปลาแล้วเร็วเข้าแล้วพี่เข้าแล้วมาแล้วมานี่แล้วเดี๋ยวมันต้องแบบว่าเร็วๆเลยมันวิ่งย้อนเร็วมากเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็ดีเว้ยต้องทำครับมาทางนี้กันวะอันนี้มันมีอะไรเนี่ยพลาดเนี่ยฮะแข็งแรงเลยดิฆ่าคนเยอะโอ้เดี๋ยวดิไม่โดนอะไรเป็นลอกหมุนซ้ายได้ไหมความลอกได้ได้ดิเมื่อยมากเลยงัดเลยนะงัดเลยนะโอ้ยโอ้โหงัดพุ่งเลยไม่คนหมดแรงแล้วตามตัวเท่าเดิมนี่แหละ2ตัวมันอัดตัว2ตัวติดไงพี่อัด2ตัวติดไงมันก็เลยเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อยู่โอ้บอกแล้วได้ยังทันอ่ะโดดป่ะมาขึ้นมาอีก1ตัวนะคะตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่5
แต่ตอนนี้มันเหลือ4ตัวก็นี่คนนี้นี่ถ่ายคนนี้หน่อยเดี๋ยวปาดหน้าเลยนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ทำอะไรกับปั๊บเบิ้งหลุดพี่ฮะมันหลุดใช่เหรอมันเป็นยังไงนะเมื่อกี้อาการเป็นไงคนตัดเชือกไม่ดีอาการเป็นนี่ผูกคือผูกปลาบึกตัวสวยด้วยเอาไว้ตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเชือกหลุดใช่ไหมเชือกหลุดใครผูกพี่ใครผูกแล้วความผิดที่ใครคนตัดเชือกไงคนตัดเชือกเชือกแค่นี้ผูกได้น้อยคิดว่าหลอกครับแกล้งกันจนหลอนเล่นกันจนหลอนเนี่ยแกล้งพี่กันจนหลอนแล้วเนี่ยคิดว่าไม่มีปลาไหนปลาเข้ามายังพี่นี่ข้างหน้ามาแล้วกดเฮ้ยสรุปปลากดแล้วก็บึกเนี่ยปลามันกดอะไรปล่อยเลยปะปล่อยเลยหรอไม่เอาตัวนี้ไม่ปล่อยแล้วนะไม่ไหวปะเนี่ยไม่ไหวปะเนี่ยตายยังเฮ้ยยายยกนะยกทางนี้พี่ทางนี้โอเคช็อตบอดี้แล้วก็เป็นธรรมดาเนี่ยหัวค่ำเด็กๆออกแว้นนะได้ถ่ายอะไรครับเอ็นควายครับทำไมไม่เพราะพูดคำว่าควายแล้วทำไมต้องมองมาทางปอนด้วยวะควายอันนี้30ปอนด์นะ30ปอนด์ N4 V N ควาย30ปอนด์ครับก็มาถึงรอบกลางคืนนะคะเราก็ยังคงตกกันต่อเนื่องเมื่อกี้ก็ประเดิมมาตัวแรกเป็นสัญญาณที่ดีนะเริ่มเข้ามากินแล้วแหละสำหรับช่วงกลางคืนอะที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ทุ่นก็จะไม่ลอยไปลอยมาเราดูง่ายหน่อยนะคะตามลุ้นกันว่าคืนนี้จะได้อีกกี่หน่วยเฮ้ยก่อนนะตรงตัวนะฮะดันขึ้นก่อนอ๋อหมุนเลยกันเยอะไหมหมุนเลยหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆอืออยู่ไม่ตอนว่าย้อนสองขั้นเลยสองต้องแบบว่ากอแบบหาเร็วๆนะคือมันย้อนแบบย้อนเร็วมากเลยนะมาอีกหนึ่งตัวเดินมาพี่เดินมาไหนอ่ะพี่แม่ฮะโหตัวแค่นี้วะเยอะเหมือนคนไม่มีแรงเลยมาแล้วเอ๊ะใครอยู่เอ้านักจับปลาอยู่ไหนมาแล้วจับเลยวับเอาคนจะหล่นหมดหมายพร้อมว้าโอ้ยตัวนี้ช็อตเหรอไม่ช็อตหรอกไม่ช็อตแต่มันอ้วนว่ะหนึ่งตัวนะครับมาตัวที่สองมาแววโหตัวนี้ว่ายย้อนสายแบบว่ายย้อนมาตรงหน้าแพนี่เลยนะมันต้องเก็บเรียงดีๆนี่อีกหนึ่งตัวนะจ๊ะแปดอ๋อเรามีอีกสองตัวที่เราไปแช่อยู่หลังรถได้ตั้งแต่10ตัวตรง10ตัวแล้วก็เอกทำหลุดไปตัวนึงก็เป็น11แล้วนี่ใช่เอกบอกว่าย้ำทำไมได้บุญอะได้บุญก็ตอนนี้11ตัวแล้วนะคะหลังจากที่เมมี่ไปนอนมาเขาก็เยอะกันมา3ตัวนะครับโอ้ยคือตอนนี้มันขึ้นข้างทุ่นเหรอเฮ้ยกินนี่ไงกินอีกแล้วอ่ะสุดอ่ะ
ินอีกแล้วอ่ะกินถี่มากเลยอ่ะปอนอยู่ไหมอยู่ไหมต้องปิ้นแล้วต้องเก็บต้องปิ้นเล่นพวกนี้ขามือขาตาขามือขาตาเลยไปแล้วฟิตแล้วปลาฟิตแล้วตอนแรกมันทำท่าเหมือนจะขึ้นแล้วนะเอาเลยใช้ได้ไว้ตัวนี้ไหมใช้ได้ใช้ได้ล็อกเล็กใส่เล็กอ่ะเป็นไง25ปอนด์ครับก็ยังสบายสบายโอเคอยู่เรียบร้อยวู้วู้โอ้ยยิ่งดึกยิ่งใหญ่นะเนี่ยวันนี้ใช่น้ำมึงพี่เมย์อันตรายนะกินเลยน่ะเห็นเนี้ยเออเนี้ยข้างบนน่ะกินได้เนาะขอบมันมีเยอะเลยนะไปเลยพี่เนี่ยวัดสิครับวัดสิครับหมดตะปูวัดตอนหลายจะหมดลอกแล้วไฟใหญ่เปล่าเฮ้ยเก็บ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 ต้องเก็บเลยหายมีเฮ้ยเดี๋ยวมีไอ้ยักษ์ไม่ยักษ์หรอเออแล้วพี่จะเอาขึ้นยังไงพี่มีไอ้ยับไม่เป็นไรไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้วพอ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 แล้วจริงจังนะมันแน่นมันแน่นพอแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่าย้อนไม่ไม่อยากก็เก็บพอดเลยพันมันเล็กสายมันเล็กไงเป็นต้นแบบอุ้มมากเลยนะพี่เก็บพันวะพันนี้ชัดชัดพี่บอกแล้วว่าเออคันนี้ตีบอกพี่อยากโดนคันนี้แล้วมันก็กินจริงเออมันกินใกล้อ่ะมันใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใช่ไหมร้อยอ่ะเป็นร้อยเลยเหรอนี่ปั่นกันนาทีสุดท้ายนะฮะปั่นกันจะกลับบ้านนะเนี่ยฮะสายปั่นเหรอเราเออได้ผลการน่าจะไฟดีอยู่นะมันออกเหมือนปลาใหญ่เลยก็ไซส์พอๆกันนะพอกันไหมไปรอบนึงเอ้ยอะไรวะดูดูนี่ไถมันเปรี้ยวเลยเออเปรี้ยวมากเลยอ่ะเด็กแว้นนะเนี่ยมานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยอ้วนอยู่นะตัวนี้อุ้ยตาบอดอ่ะไหนหลอกหลอกหลอกเย้เฮ้ยก็ไม่เล็กนะไม่เล็กเท่าไรหรอกไหนที่อยู่ตัวนี้ลากปรี๊ดฮะส่งยาวๆเป็นไงล่ะอุ้ยกัดนิ้วนี่ค่ะปลาบึกบ่อเต้าบนตัวที่13ลัคกี้นัมเบอร์สุดยอดสำหรับวันนี้นะคะช่วงหัวค่ำเนี่ยปลากินไป2ตัวแล้วก็คือเงียบยาวแล้วเมย์ก็ไปนอนพักนะคะง่วงมากก็มากินอีกทีนึงตอนช่วงตี3นะน้องปอนบอกว่ากินแบบรัวๆเลย3ตัวแล้วเมื่อกี้ก็กินอีกตัวนึงเรียบร้อยไปแล้วตาในหน้าที่สบายนอนตั้งแต่กี่ทุ่มวะไอฟิล์มอะเที่ยงคืนอะไอเราก็เอ๊ะไอฟิล์มหายไปไหนวะเงียบไม่ลุกมาเลยเน่เป็นไงผลงานรวมวันนี้บอกป้าวนนะคะไม่แป๊กนะคะวันนี้13หน่วยอยู่ตรงนี้10ตัวนะคะแล้วก็1ตัวที่เอาขึ้นมาผูกไว้ตรงนี้น้องเอกกี้แพนหน้าหน่อยน้องเอกกี้น้องเอกกี้เขาแบบเหมือนอยากทำบุญไงเขาก็เลยปล่อยไปแล้ว1ตัวนะคะไม่เป็นไรแล้วก็อยู่หลังรถอีก2ตัวเพราะมันตายต้องรีบเอาไปไว้หลังรถนะคะโอ้โหปลาเข้าจัดมากแล้วก็สนุกมากๆนะคะได้มานั่งเฝ้ากันทั้งคืนเลยนะคะสำหรับวันนี้นี่ปลาบึกค่ะวันนี้ปลาบึกล้วนๆเลยนะคะฝากผลงานด้วยนะคะวันนี้สำหรับ
รำตัวใหม่นะคะชัวเบตรำซากุระแล้วก็ชัวเบตปลาป่นนะคะวันนี้นะคะเมมี่ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย